สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูจะมาส่งเคล็ดลับที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยคนเอเชียที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในยุโรปในต่างประเทศนะคะครูจะบอกเลยว่าทำยังไงเราถึงจะสร้างตัวให้รุ่งได้ง่ายๆเนี่ยครูจะให้เทคนิคที่มันง่ายมากเลยแล้วคุณสามารถทำได้คุณทุกคนสามารถทำได้ครูเป็นตัวอย่างให้พวกคุณเห็นเข้าใจไหมคะคุณต้องตัดสินใจข้อที่1คุณต้องตัดสินใจเก่งเลยเก่งในสิ่งที่ไม่ใช่แค่ที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเช่นนวดหรืออาหารนี่เป็นสิ่งที่หลายคนมีข้อจำกัดไงบางคนไม่ได้ถนัดเรื่องนวดไม่ได้ถนัดเรื่องอาหารแต่มาอยู่เมืองนอกจำเป็นต้องทำแล้วเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณเข้าใจไหมคะว่าเราทุกคนเนี่ยมีของเราทุกคนมีความสามารถมีเอกลักษณ์มีศักยภาพที่แตกต่างกันมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศคุณทุกคนเก่งมากเลยครูมีลูกศิษย์เยอะมากรู้เลยว่าแต่ละคนนี่ความสามารถเฉพาะตัวแบบหลากหลายมากไม่ใช่แค่สองเรื่องนี้คือวัฒนธรรมไทยเช่นเรื่องนวดหรืออาหารคุณสามารถเก่งในเรื่องที่ฝรั่งเขาเก่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นครูอยากจะบอกเป็นพลังใจให้ทุกคนหนุนใจทุกคนว่าคุณสามารถเก่งในเรื่องที่มันเป็นวัฒนธรรมเขาได้ด้วยมันไม่ใช่แค่สองเรื่องนี้ที่จำกัดความสามารถของคุณที่จำกัดการมีชีวิตอยู่สามารถที่มันจำกัดการสร้างตัวในเมืองนอกของคุณอ่ะเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นครูอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลยว่าคุณสามารถเก่งเรื่องอื่นได้นะบางคนไม่ได้ถนัดเรื่องอาหารเรื่องนวดคุณเก่งเรื่องอื่นได้เรื่องที่เป็นวัฒนธรรมเขาเรื่องที่ฝรั่งเขาเก่งคุณก็เก่งได้โอเคไหมอ่ะอีกข้อนึงซึ่งคุณจะต้องตระหนักวันนี้ความเก่งนั้นมันจะมีประโยชน์ถึงคนได้เท่าไหร่เข้าใจไหมคะหมายความว่าสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณตัดสินใจจะสร้างตัวในเมืองนอกดึงของของตัวเองออกมาสร้างตัวในเมืองนอกเนี่ยทำยังไงมันถึงจะสร้างคุณค่าได้เยอะๆรับใช้คนได้เยอะๆนั่นเลยทุกคนมีต้นทุนเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือโซเชียลมีเดียการใช้กล้องการฝึกพูดกับกล้องต่อให้คุณสังเกตไหมคนที่พูดกับคนได้เป็นพันๆคนออฟไลน์อะเวลาเขามาพูดในกล้องบางทีเขาก็ต้องเรียนการพูดกับกล้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้นทุนเท่ากันต้องเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียใช้ Facebook ใช้วิธีการพูดกับกล้องพูดยังไงให้คนหยุดคุณพูดยังไงให้คนหยุดฟังคุณพูดยังไงให้คนรู้จักคุณพูดยังไงให้คนฟังคุณโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะหนุนใจคนไทยคนเอเชียที่อยู่ในต่างประเทศว่าชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนได้ง่ายๆถ้าคุณฟัง2ข้อนี้ว่าคุณมีของคุณไม่ใช่ข้อจำกัดแค่วัฒนธรรมของไทยของเราโอเคไหมแต่คุณสามารถเก่งเรื่องอื่นได้แล้วใช้ความเก่งของตัวเองมาขยายที่โซเชียลมีเดียที่การสร้างตัวตนสร้างแบรนด์นั่นเองและครูจะสอนทุกคนนะคะครูจะสอนทุกคนในงานสัมมนาที่ซูริกนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่22 กุมภาพันธ์ 2020ทุกคนนะคะครูอยากจะให้เคล็ดลับสุดท้ายนั่นก็คือว่าชีวิตที่คุณตัดสินใจมาอยู่ที่ต่างประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามผลลัพธ์ของชีวิตมันมาจากความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อแบบไหนชีวิตผลลัพธ์มันก็เป็นมาจากความเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะรุ่งและร่ำรวยแล้วรุ่งเรืองในเมืองนอกแล้วมีชื่อเสียงมีอิทธิพลในเมืองนอกคุณก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นกันแต่ทำยังไงคุณถึงจะเชื่อได้อย่างสุดใจทำยังไงคุณถึงจะมีพลังมี motivation ที่จะทำตามหัวใจนั้นหัวเสียงนั้นของตัวเองครูเชิญชวนทุกคนเข้ามารับพลังเข้ามาสัมผัสพลังงานของความเป็นไปได้พลังงานของคนที่คิดใหญ่ไปในทางเดียวกันคนที่ซึ่งครูอยู่ตรงนี้จะช่วยดึงของของคุณนะคะให้ออกมาเป็นแสงสว่างให้คุณสามารถผงาดได้ด้วยตนเองและยืนอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะอย่าพลาดงานนี้เด็ดขาดงานนี้สุดยอดงานสัมมนาดึงพลังสร้างมหาอำนาจคุณจะเป็นมหาอำนาจทางความคิดในระดับโลกนะคะทุกคนเลยเพราะฉะนั้นคุณยิ่งใหญ่คุณยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่คุณคิดโอเคป่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งครูอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยขนาดที่ไม่เป็นไรคิดมันมีคนบีบแตรโอเคอ่ะก็อย่าลืมมาเจอกันนะครูจะสอนคุณให้สร้างตัวแบบให้รุ่งง่ายๆผลลัพธ์ครูสร้างลูกศิษย์ประสบความสำเร็จมาเยอะมากเลยนะคะแล้วคนต่อไปก็คือคุณเช่นกันโอเคไหม
ขออวยพรทุกคนนะคะแล้วเราพบกันในงานสัมมนาที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์ตอนเย็นนะคะจะมีงานแฟชั่นโชว์นะคะซึ่งเป็นงานที่สร้างแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผู้หญิงมากมายเลยนะคะที่ผ่านเวทีแฟชั่นโชว์นะคะอย่าลืมนะงานนี้ช่วงเช้าจะเป็นงานสัมมนาที่ยิ่งใหญ่ดึงพลังแล้วก็ทุกคนจะได้พลังงานแบบสุดยอดเลยแล้วตอนเย็นก็คือตกเย็นก็คืองานสัมมนาฉลองงานแฟชั่นโชว์นะคะแฟชั่นโชว์กับ Sassy Paris เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะคะใครที่จะเข้ามาร่วมสัมมนาใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็หรือจะเข้ามาพักกับครูนะคะ4วัน3คืนนะคะมาเจอกันโอเคไหมใครที่จะมาสัมมนาอย่างเดียวก็วันที่22กุมภาพันธ์ด้วยรักนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ